กราบไหว้สาถวายความเคารพพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เนรคุตนโคองค์ที่ฟังรายการอยู่ยังวัดวาอารามต่างๆกราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาจังหวัดวัดปัตตังเจริญเป็นอย่างยิ่งเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในเจ้าวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับญาติโยมศรัทธาสาธุชนแห่งเจ้าหนึ่งแล้วทุกวันอาทิตย์ภาคเจ้าตั้งแต่6โมงไปจนถึง7โมง7นาฬิกาชีวิตเป็นของน้อยทุกชราและความตายลูกหลานอยู่เงียบวันนี้วันพระคืน15ค่ำเดือน3เหนือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้มาปาการแถมหรือเวลาแถมเมื่อกี้วันแล้วประมาณ10กว่าวันนะประมาณ10กว่าวัน11วันประมาณนั้นนะก็จะสิ้นสุด2564ปีแล้วเวลาได้หมดไปอย่างรวดเร็วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดโดยได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีต่างๆทุกเครือข่ายทุกพื้นที่ที่มีเมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งได้นำรายการธรรมะต่างๆของครูบาอาจารย์ออกอากาศคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังได้รับฟังธรรมะเพื่อกลไกเอาหลักธรรมะนำไปใช้กับชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันที่ผ่านไปไปจะต้องดำเนินต่อไปแทนสำหรับปี2564นั้นได้ผ่านไปแล้ว11เดือนกับเกือบ3วันวันนี้วันที่19แล้วนะ19วันวันนี้ที่มาจูจอดรถถึงวันนี้ได้รับความเมตตาจากเจ้าของสถานีเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้เองก็เหมือนกันต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมจากเจ้าของสถานีทุกสถานีที่นะคือโอกาสสาธุชนท่านผู้ฟังด้วยดีมาตลอดได้ฟังธรรมะยามเจ้าภาคค่ำมาโดยตลอดเพื่อนำหลักธรรมะที่ได้ฟังแล้วได้กองไกด์คัดกรองเอาแล้วมาใช้กับชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีทำให้ความเข้าใจในชีวิตนั้นถูกต้องและดีงามได้รับความสุขจากการฟังธรรมะจากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์ที่นำรายการธรรมะมาเทศเทศนาคือญาติโยมสถานำธรรมะต่างๆมาเทศในรายการสถานีวิทยุต่างๆฉะนั้นแล้วในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสำหรับเจ้าของสถานีและดีเจนักเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เปิดรายการธรรมะคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นประจำเจ้าวันนี้มาพบปะกันในวันที่19เดือนธันวาคม2564หรือเวลาแห่ง11วัน12วันก็จะหมดเวลาแล้วสำหรับปี2564ไล่คนได้ใช้ชีวิตไปเกือบจะปีหนึ่งตอนนี้รู้สึกจะต้องนับถอยหลังแล้วสำหรับปี2564ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่รับฟังธรรมะมาโดยตลอดและได้เข้าใจ
นำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันบางคนอาจจะสรุปวิถีชีวิตประจำปี2564เป็นอย่างดีแล้วว่า1ปีกำลังจะผ่านไปนี้ได้ใช้ชีวิตเป็นจะในพ่องดีกาไลในวิถีชีวิตแต่ละวันทุกคนคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีสำหรับผู้ที่รู้และมีความเข้าใจมีปัญญาสามารถกลั่นกรองนะวิเคราะห์ในการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีว่าปีหนึ่งนั้นได้ผ่านไปแล้วนั้นคุณค่าชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกลาโลกาลนี้ได้นำหลักธรรมคำสอนจากพระพุทธศาสนามาใช้กับชีวิตประจำวันเป็นจะได้พ่องแต่ละประการคุณภาพของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าภายพ่องที่นำหลักธรรมนำมาใช้กับชีวิตประจำวันคิดว่าคงจะได้รับความสุขบ่นับก็น้อยต่างๆกันออกไปบางคนอาจจะประสบกับความผิดหวังในชีวิตอย่างหาประมาณบ่ได้ชีวิตที่ผ่านไปใกล้ๆจะผ่านไปสำหรับปี64นี้บางคนอาจจะสมหวังดีใจที่บ่เคยดีใจกำเตื้อบางคนอาจจะมีความสุขอย่างสุขซึ้งละเอียดอ่อนกับการปฏิบัติธรรมที่ได้ฟังธรรมะนำมาใช้กับชีวิตประจำวันแต่ละคนนั้นอาจจะต่างกันไปในบางช่วงบางเดือนบางเวลาที่ใช้ชีวิตประจำวันนั้นนะที่ส่งผลมาคือรหัสกรรมส่งผลคือได้รับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเก่าทั้งนั้นบอกว่าจะดีและชั่วบอกว่าจะร้ายและดีบอกว่าจะเป็นบุญก็ดีกรรมที่บ่ดีก็ทำบ่มีไผมาทำวิถีชีวิตเฮาคือได้รับความวิบัติอย่างมหาศาลมาจากกรรมที่ตัวเก่าได้สร้างไว้ได้เกิดมาในโลกนี้ก็ถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้วที่ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ได้มาสร้างความดีในชาตินี้หลายคนอาจจะวิเคราะห์พิจารณาในชีวิตประจำวันของตัวเก่าบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ปีนี้ตุกเตะตุกว่าเป็นจะได้น้องบ่ได้รับความสุขกับเพื่อนพ้องปีที่ผ่านมานี่ก็พอแค่น้อยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ปีนี้เป็นปีที่โชคดีมหาศาลมีความสุขได้รับความสำเร็จในชีวิตแต่บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ปีนี้เศรษฐกิจบ่ดีฝืดเคืองเป็นส่วนใหญ่อาจจะเป็นไปได้ศาสตราจารย์ที่ชนท่านผู้ฟังอย่างที่บอกไปแล้วว่าต่างคนต่างดำเนินชีวิตในโลกนี้แต่ละที่แต่ละแห่งต่างกันออกไปผมว่าเศรษฐกิจสถานการณ์โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปจะได้ก็ตามศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังก็จะต้องดำเนินวิถีชีวิตไปเรื่อยๆจนถึงลมหายใจสุดท้ายอย่างที่อู้กันพึ่งสีขาวนี่คนแล้วคนเล่าที่จากพึ่งสีขาวไปโดยบ่มีวันปิกมา 7-8 ปีคนนั้นบางทีจะได้หันหน้ากันอยู่นะ 2-3 ปีคนนั้นบางทีจะเคยไปร่วมบุญกุศลด้วยกันนะแต่ละที่แต่ละแห่งไปทำกิจกรรมร่วมกันในหมู่ญาติขึ้นสีขาวเป็นครอบครัวที่ใหญ่กว้างพบปะกันเหมือนกระยาณมิตรเหมือนเป็นญาติทั้งที่บ่ใจเกิดในอุทรเดียวกันเกิดในแผ่นดินเดียวในตำบลอำเภอเดียวกันต่างจังหวัดบางทีต่างอำเภอต่างตำบลหมู่บ้าน
มาปาการท่ำกลางนะใส่ทานของเสียงธรรมนะใส่ทานของบุญกุศลบุญญาเขตของพระรัตนตรัยมาหูจักคุ้นเคยกันด้วยการสร้างบารมีโดยการนั้นทำให้เป็นการคุ้นเคยกันยิ่งกว่าญาติอันสนิทยิ่งกว่าญาติที่เป็นพี่เป็นน้องแท้ๆก็มีเหมือนกันเนี่ยรหัสกรรมในเส้นทางพระพุทธศาสนาสายธรรมธรรมะปฏิบัติจตหาสาธุชนทั้งผู้ฟังนี่ก็เหมือนกันนะคนที่ฟังบันเตือกหายทราบสูญไปเสียบาหันโทมาซาเตือกก็มีมาหูทีหลังว่าจากไปเสียแล้วนี่ก็วันก่อนหน้านี้แม่อวนบ้านสันขวางเคยโทรมาคุณเจ้ารายการธรรมะจากยอดดงโทรมาติดโดยตลอดรายการภาคข้ามก็โทรมาติดตลอดเหมือนกันโทรมาติดตลอดนะแต่วันนี้คงจะบ่มีเสียงแม่อวนแล้วที่จะโทรเข้ามาทางสถานีบอกว่ารายการต่างๆเสียงแม่อวนอาจจะหายสาบสูญไปจากรายการต่างๆไปแล้วเพราะว่าแม่อวนนั้นได้จากครึ่งสี่ข่าวไปโดยยังมีวันกลับเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาสถานที่ฟังอยู่เจ้าวันนี้หลายพื้นที่จะจำได้มีอวนกามีอวนบ้านสันขวางพร้อมกับเสียงหัวเลาะไข่หัวเสียงหัวเลาะไข่หัวของแม่อวนที่โทรมาตลอดอะไรการได้ก็ตามจากครูบาจารย์ตัวอู้จ๋าด้วยความสดชื่นแจ่มใสถ้าได้ฟังเสียงธรรมะแล้วได้โทรแล้วก็แล้วใจแล้วแต่เจ้าวันนี้ไม่อ้วนคงโทรมาบ่ได้ไม่อ้วนคงจะทราบหูตอนนี้สรีระร่างไม่อ้วนกำลังตั้งบำเพ็ญศพสรีระร่างไว้อยู่ที่บ้านสันขวางเพิ่นไว้รอจังหวัดเชียงใหม่เสียงที่เคยโทรมาตลอดเจ้าวันนี้บ่มีแล้วเหลือแต่ความทรงจำของครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ของกัลยาณมิตรที่ได้ฟังเสียงแม่อวนมาตลอดวันนี้บ่มีแล้วเหลือแต่ร่างอันไร้วิญญาณที่ตั้งบำเพ็ญไว้ที่บ้านสันขวางวันที่17ที่ผ่านมาบอกวันนี้จำบ่ได้ว่าเพิ่นจะชาปนกิจวันนี้หรือวันพุธน่าจะเป็นวันนี้หรือวันพวกวันนี้นะคงจะไปสู่เชิงตะกอนแล้วเนี่ยสัตดาสัตว์จนทำผู้ฟังไปกับหัวล่วงหน้าไม่อ้วนก็ถือว่ามีบุญมีวาสนาฟังธรรมมาตลอดโลคาพยาธิก็ไม่ใจเบียดเบียนอันนั้นนะแต่ด้วยอายุขัยเสี่ยงมดลงไปย่างกระทานหารแม้แต่เจ้าตัวคงจะไม่ได้ตั้งตัวไว้เจ้าเมื่อตอนเจ้ายังได้โทรหาตุลุงยองที่จัดรายการอยู่ยังอู้ชัดเจนอยู่แม้แต่สุขภาพในวัย86ปีท่ามกลางความชราภาพของทุกคนที่ฟังรายการเจ้าวันนี้ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นบุญกุศลบุญความดีที่ทุกคนได้ทำไว้นั่นแหละเป็นเครื่องหมายเป็นสัญญาความจำไว้คือแก่คนที่อยู่เบื้องหลังในโลกนี้ที่จะทรงจำไว้ยังบ่มีวันลืมเลือนทุกชีวิตที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็คงเข้าใจเป็นอย่างดีว่าการทำคุณงามความดีนั้นบอกว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคุณความดีมาได้สูญหายไปที่ไหนอย
ยังจะก้องอยู่ในนะหัวใจของลูกเต้าหลานเลนญาติมิตรกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมเพื่อนสนิทมิตรสหายจากเพื่อนพ้องที่เกิดร่วมโลกที่มาหู้จักกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนที่ฟังรายการอยู่นี้ก็มาใช้ต่างกันวันเวลาหมดไปถึงวันเหลือน้อยลงไปน้อยลงไปอย่างที่บอกว่าชีวิตนี่เป็นของน้อยกรรมเดียวก็หมดแล้วกรรมเดียวก็หมดวันหมดคืนแล้วนี่ก็จะหมดปี2564แล้วเหลือ10กว่าวันจะเข้าสู่ปี2565เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหลายคนอาจจะตั้งความหวังไว้นะตั้งความหวังไว้ว่าใครไปพบปะกับปี2565แต่ภายพ้องจะสำเร็จ10กว่าวันต่างหน้านี้ก็จะหูผลภายจะสอบผ่านบ่ผ่านเรือแหม10กว่าวันข้อสอบจะออกมาในลักษณะใดวันที่1มกราคมเป็นวันที่จะหูผลว่าทุกคนจะไปถึงกับไปบ่ถึงวันที่1มกราคมมีแม่อวนก็ได้จากไปแล้วที่เคยโทรมาภาคเจ้าในวัย86ปีใช้ชีวิตมายาวนานด้วยบุญด้วยกุศลที่สั่งสมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียง80ตะวันได้ละสิ่งอมีก้าคือแก่เจ้าโลกนั่นคือแสงสว่างทางธรรมที่จะส่องนำชีวิตทุกชีวิตในโลกนี้ไปสู่เบื้องหน้าอิอมตะภายพ่อจะนำแสงสว่างของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ในตรัสรู้ค้นพบแล้วมอบไว้เป็นของขวัญให้แก่โลกมนุษย์ระยะเวลา2564ปีมานี้หลายคนก็ได้นำแสงประทีปนี้ส่องนำทางชีวิตของตัวเก่าไปสู่ดินแดนอมตะมหานิพพานเจ้าคนแล้วคนเล่านับจำนวนได้เหมือนกันตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณปรากฏขึ้นบนโลกนี้ทำให้ความหวังของคนทุกชีวิตในโลกนี้มีความหวังที่จะนำแสงสว่างนี้ส่องนำทางชีวิตเพื่อจะไปเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เป็นอมตะโดยไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแสงธรรมประทีปอันสว่างสวายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้คือกับทุกชีวิตในโลกนี้เป็นแสงสว่างเป็นประทีปอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมาในโลกนี้เวลากลางวันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแม้กระทั่งราตรีแล้วค่ำมืดลงมาพระจันทร์ยังส่องแสงเจิดจ้าในเวลาเมื่อคืนก็ตามว่าสามารถจะส่องถึงจิตใจผู้คนได้มีแสงธรรมแสงสว่างแห่งพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัจธรรมอันทองแท้สามารถจะส่องไปได้ถึงเมื่อคืนในเมื่อวันส่องไปได้ในจิตใจของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่เงี่ยหูเปิดหูรับฟังแล้วศึกษาหาความรู้หาแสงสว่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะส่องนำทางชีวิตไปตั้งหน้าต่อไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นชีวิตที่ศรัทธาได้มานั้น
เป็นชีวิตที่ศรัทธาได้สั่งสมมาจากการสร้างบุญบารมีบุญกุศลของตัวเขาหลายคนจะต้องทำหน้าที่แต่ละวันแต่ละวันทำหน้าที่การเป็นมนุษย์เมื่อเกิดมาในโลกนี้จะต้องมีหน้าที่แม้บางคนอาจจะว่าบ่มีหน้าที่ทุกคนก็มีหน้าที่ในตัวอยู่แล้วเปลี่ยนเจ้าวันนี้เป็นต้นทุกคนเกิดขึ้นมาปุ๊บก็จะต้องล้างหน้าช่วยหน้าแปรงฟันนะและจะต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายของตัวก็คืออัตภาพร่างกายดำเนินไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งนี่คือหน้าที่ประจำทุกชีวิตปฏิเสธมาได้ถ้าทุกชีวิตปฏิเสธทุกชีวิตก็จะต้องสิ้นสุดลงทันทีในโลกนี้เพราะทุกคนจะต้องหาสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายด้วยความจำเป็นของทุกชีวิตแต่ละวันแต่ละวันตื่นขึ้นมาแล้วเอาละตะวันทอแสงลงมาแต่หลายคนที่หาสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าอาหารนั่นคืออาหารใจอาหารใจมีความจำเป็นต่อชีวิตอย่างยิ่งสัทธาอาหารใจก็คือความรู้ความเข้าใจทางธรรมะเพื่อมาฉลมฉละฉลมเล่าใจเพื่อมีปิติเบิกบานเพื่อมีความสุขความสบายใจแม้ร่างกายจะทุกข์ปานใดก็ตามแต่เมื่อจิตใจนั้นสดชื่นเข้าใจสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตชีวิตก็จะดำเนินไปได้ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นสาธารณสัตว์ทุกชนทั้งผู้ฟังไว้คนจะต้องดำเนินชีวิตไปอยู่ท่ามกลางอุปสรรคต่างๆในโลกนี้ทุกคนปฏิเสธมาได้ว่าจะบ่มีอุปสรรคเจ้าวันนี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วอุปสรรครออยู่เบื้องหน้าอาจจะเสาะหาอาหารอย่างการกินเพื่อแก่ร่างกายเจ้าวันนี้บางคนอาจจะไปได้บางคนอาจจะไปไม่ได้นี่คืออุปสรรคเกิดขึ้นทุกคนมีความทุกข์ตั้งแต่ตะวันทอแสงลงมาแล้วทุกร่างกายพ่องทุกตั้งใจพ่องสปะวัตทุกเกิดขึ้นแต่ละวันแต่ทุกคนเมื่อมีประทีปแสงสว่างจากสัจธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามอบไว้คือกระมวลมนุษยชาติในโลกนี้สัตว์สาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนนั้นได้นำเอาสัจธรรมที่เข้าใจอย่างท่องแท้นำมาใช้กับชีวิตประจำวันแม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นปั่นได้แม้อุปสรรคจะเหลือล้นรออยู่เบื้องหน้าแต่ทุกคนพร้อมที่จะฟันฝ่าดำเนินไปทางหน้าอย่างสง่าผ่าเผยอย่างบัสทกสถานอุปสรรคที่รออยู่เพราะว่ามีอุปกรณ์นั่นคือดวงไฟแสงสว่างแห่งดวงไฟในจิตใจของญาติโยมศรัทธาที่หูท่องแท้สัจธรรมของชีวิตเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าเข้าใจสัจธรรมในชีวิตประจำวันทุกคนจะบ่ย่อท้อทุกคนจะบ่หวั่นไหวว่าทุกคนหูความเป็นจริงของสัจธรรมแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นสัจธรรมในชีวิตนี้มีความจำเป็นที่ทุกคนจะต้องศึกษาและเรียนรู้ด้วยความเป็นห่วงอย่างยิ่งเป็นห่วงทุกชีวิตในโลกนี้เป็นห่วงศรัทธาทุกคนที่ฟังธรรมะว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนไหนตำบลใดก็ตามทุกคนจะต้องดำเนินไปอยู่เมื่อทุกคนต้องดำเนินไปทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าจะดำเนินชีวิตไปในลักษณะอย่างใดพ้องตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาก่อนที่ปี64จะจากไปที่มาสาธุชนท่านผู้ฟังนะ
คงจะก้อนกายเอาสัจจะทำความเป็นจริงพระธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าไล่ตนไล่องค์ออกมาอู้มาจากมาเทศเทศนาคือสาธุชนทำผู้ฟังได้รับฟังก้อนกายเอามาใช้กับชีวิตประจำวันแต่คิดว่าหลายคนคงเข้าใจเล่นนำสัจธรรมหลักธรรมในชีวิตประจำวันที่จะต้องใช้เอามาดำเนินใช้กับชีวิตประจำวันเป็นอย่างดีอยู่แล้วก็ต้องขออนุโมทนาในความเข้าใจเป็นอย่างดีของศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังที่นำหลักธรรมะมาใช้ชีวิตดำเนินไปต่างหน้าด้วยสัจธรรมนั่นแหละคือความเข้าใจอย่างท่องแท้นั่นแหละคือแสงสว่างที่จะส่องนำต่างไปต่างหน้าด้วยบาปบันอุปสรรคต่างๆนี่ก็2564เหลือแค่11-12วันก็จะสิ้นสุดลงไปแล้วขอคุณศรัทธาสาธุชนทุกท่านทุกคนดำเนินชีวิตไปอย่างปลอดภัยโดยนามลักษณ์ธรรมะประทีปอันทรงคุณค่าเป็นเครื่องอุปกรณ์ส่องนำต่างไปต่างหน้าไปอย่างปลอดภัยที่สุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนหลายชีวิตอาจจะทมนัสน้อยอกหม่องใจมีปัญหาต่างๆนานาเกิดขึ้นในชีวิตอย่าได้สนใจกับอุปสรรคอย่าได้สนใจกับความประสมหวังและความสมหวังต่างๆนานาเพราะทุกชีวิตจะต้องผ่านทุกชีวิตจะต้องพบเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้และจะได้ผ่านไปอย่างถึงจุดหมายปลายทางสถานจุดหมายไปทางของเฮานั้นคือจุดหมายปลายทางที่มาต้องเวียนว่ายตายเกิดมาต้องหมุนปิกมาเกิดในโลกมาต้องไปตกในอบายภูมิมาต้องไปอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้าที่จะหมดบุญและจะต้องลงมาแถมนี่คือการเวียนว่ายตายเกิดจะได้ก็ตามเมื่อยังมาถึงจุดหมายเตื้อขอรู้ศรัทธาสาธุชนอยู่ในที่มั่นในสถานที่มั่นอันมั่นคงสถานที่ตั้งอันมั่นคงสถานที่มั่นอันมั่นคงอยู่ที่ไหนสถานที่ที่ตั้งฐานที่มั่นอันมั่นคงอยู่ที่ไหนฐานที่มั่นของเราต้องอยู่ไว้หื้อแน่นกำไว้หื้อแน่นอย่าละทิ้งฐานที่มั่นของเก่าถ้าศรัทธาบละทิ้งฐานที่มั่นของตัวเก่าก็กับผมอัตมาภาพมั่นใจว่าทุกคนที่อยู่ในฐานที่มั่นอันดีแล้วย่อมจะเดินทางไปทางหน้าอย่างปลอดภัยและถึงจุดหมายวันหนึ่งที่รออยู่ทางหน้าพุ้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฐานที่มั่นคืออย่างนั่นคือกายเวทนาจิตธรรมนั่นคือศีลสมาธิปัญญาล่นถอยลงมาแห่งคือทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาศรัทธาสาธุอันนี้คือฐานที่มั่นของทุกชีวิตทานศีลภาวนาศรัทธาฟังธรรมะมาโดยตลอดคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีอันนี้แหละฐานที่มั่นของญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหรือใครไม่ได้ฟังธรรมในเจ้าวันนี้ในแต่ละวันของสถานีอาจจะอยู่จังหวัดอื่นภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางก็ตามอยู่ต่างประเทศก็ดีแต่ทุกคนจะหนีฐานที่มั่นนี้มาได้เด็ดขาดเมื่อใดรู้จักฐานที่มั่นตรงนี้การเดินทางของชีวิตในวัฏสงสารนี่ก็ไอ้เงาไกลความมืดมน
ก็จะเข้ามาครอบงำในชีวิตจนได้ในที่สุดถ้าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังได้ออกจากฐานที่มั่นแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อได้พบปะกับฐานที่มั่นอันดีงามแล้วเพื่อจะเดินทางไปทางหน้าคือไปสู่จุดใหม่ปลายทางของเฮาที่ตั้งความหวังไว้นั่นคือจุดหมายที่บ่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแดนอมตะนิพพานเจ้าแดนอมตะพระนิพพานนี้เป็นจุดหมายของผู้ที่ต้องการจะพ้นจากความทุกข์อมตะความทุกข์ที่อมตะนะจะฮือพ้นจากความทุกข์อย่างอมตะจะพ้นจากความทุกข์อย่างอมตะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่าทิ้งฐานที่มั่นอันดีนั่นคือทางศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาถ้าศรัทธาบ่ทิ้งบ่ละไปก่อนวันหนึ่งต่างหน้านั้นแน่นอนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเข้าใจว่าญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังคงจะพบปะกับจุดใหม่ปลายทางที่รออยู่ข้างหน้าคุณคงจะสมหวังเป็นแน่แท้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเวลาไล่มาติดๆของทุกชีวิตไล่ตอนเอาไปติดๆไปสู่ความชรายิ่งชราแล้วเวลาบีบเข้ามาเหลือน้อยลงไปถึงวันขอศรัทธาสาธุชนทุกท่านศรัทธาสาธุชนทุกคนจงยึดมั่นในคุณความดีที่ตัวเราได้ทำไว้กรรมไว้ยึดไว้คือดีๆก็ไว้คือมั่นอย่างปิงเนี่ยอย่างปิงเนี่ยปิงนี่ก็ผนังซัดงัวควายที่ลงหนองก็ไว้แน่นที่สุดก็จนบ่ปล่อยดูดเอาเลือดงัวควายที่ตัวเก่าก็ไว้คือแน่นศรัทธาสาธุชนเหมือนกันอย่าไปทิ้งฐานที่มั่นเมื่อปะแนวทางที่ถูกต้องเลยดีงามแล้วขอคือเดินทางแนวทางนั้นคือตลอดรอดฟังทุกชีวิตจะไปพบปะกับจุดหมายปลายทางที่ตั้งความหวังไว้อย่างสูงสุดในชีวิตอย่างศรัทธาทำบุญใส่บาตรเมื่อเจ้าก็ดีไปวัดอย่างวันนี้เป็นต้นคืน15ค่ำเดือน3ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างคนต่างอาจจะเตรียมตัวไปวัดไปวาคิดในใจแล้วว่าจะไปทำบุญใส่บาตรนี่นำดอกไม้ถูกเทียนนำข้าวน้ำโภชนาอาหารเข้าปั้นกล้วยหน่วยก็ได้จะไปทำบุญใส่บาตรอันนี้การพุทธะแล้วได้สมาทานศีลก็ดูแลกายวาจาของตัวก้าวไว้คือเป็นอย่างดีเสร็จแล้วก็มาควบคุมจิตใจด้วยการภาวนาเพื่อนึกถึงดอกไม้ที่ใส่ขันแก้วตั้งสามเพื่อนึกถึงข้าวน้ำที่ใส่ลงบรรจงใส่ลงในบาตรเพื่อนึกถึงของที่เขาได้ตานไปแล้วนี่คือจิตจะเกาะอยู่กับอนุสติจาคานุสติในการพุทธะนี่เป็นฐานที่มั่นที่หนึ่งนึกถึงศีลที่ตัวเก่ารักษากายก็บัจจาบ่ฮือเดือดร้อนตัวเก่าและผู้อื่นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลังจากนั้นต้องมาพิจารณาความคิดของตัวเก่าว่าความคิดของตัวเก่าคืออันยังดีอันยังบ่ดีแบบนี้อันนี้คือฐานติมานศรัทธาเพราะฉะนั้นเวลาบ่ได้รอภายเวลาหมดไปถึงวันศรัทธาเมื่อเวลาหมดไปถึงวันภัยจะยุดยั้งเวลาเหล่านี้คือรอเฮาได้ภัยบ่สามารถที่จะขอร้องซื้อด้วยเงินตราอันมหาศาลได้ว่าเวลารอเฮาก่อนเด้ออย่าไปฟังผ่านไปเตื้อธุระเฮายังมาแล้วเตื้อเวลาก็ถึงบ่ฟังว่าคุณจะมีเงินนักน้อยทรัพย์สมบัติมีนักน้อยเท่าไหร่ที่จะขอร้อง
หรือว่าคนจะมีอำนาจวาสนาในโลกนี้มหาศาลแต่ทุกคนบ่สามารถที่จะเลี่ยนล้อมเพื่อเวลารอต่อเก่าได้เวลาบ่สามารถจะรอต่อเก่าได้เมื่อสุขภาพร่างกายก็เหมือนกันก็เริ่มนะอ่อนล้าหมดเลี้ยวหมดแรงลงไปแต่น้อยแต่น้อยในที่สุดก็จะต้องหมดไปจัดหนึ่งจัดหนึ่งอย่างที่วันที่16ที่ผ่านมาอย่างที่บอกอยู่แม่อวนกิติลังกาบ้านสามขวางเคยโทรมาอย่างที่บอกไปตะกี้ว่าเสียงเปิ้นโทรมาตลอดเปิ้นเองคงบ่ฮู้ตัวว่าวันที่16เดือนธันวาที่จะมาถึงนี้เป็นวันที่หมดเวลาแล้วก็บ่ฮู้ตัวแต่ด้วยทำมาตลอดซึ่งบุญกุศลทานศีลภาวนาฟังธรรมะมาโดยตลอดการฟังธรรมะคือการภาวนานั่นแหละสัทธาการทำหน้าที่ของตัวเก่าเป็นอย่างดีแล้วทุกคนก็ง่อมหากึดตึงหาหลายคนลูกหลานก็คงกึดตึงหาเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวแต่ไม่อ้วนตัวอ่านแล้วก็จื่นอกบานใจไล่โตนไปแสดงนะซึ่งคุณความดีของวันตีเปิ้นทำมาอยู่กับเครื่องสีขาวมาโดยตลอดคงมีหลายคนที่อ่านมาได้ไปเพราะว่าบันเตื้ออยู่กายก็ดีบัตานหุ้งก็ดีบันทีด้วยอุปสรรคต่างๆก็ดีแต่จิตใจนั้นแน่นอนศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหากเวลาไล่มาติ๊กเหมือนเวลาบ่ได้รอผายละนี่ก็ผู้มากับ30 70 40นาทีแล้ว30นาทีไปๆน้อยนึงศรัทธาท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านบางคนเออวันใดท่านอาจารย์จะเปิดสายใครอู้ตัวนะใครอู้ใครจ๋านะที่ได้ก็ตามที่ฟังธรรมะอยู่ภาคเจ้านะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเดี๋ยวเมื่อค่ำถ้าว่าสะดวกในการเดินทางลงไปที่สถานีก็จะคงจะไปออกรายการกับท่านพระครูทั้งสองแต่ถ้าว่าสะดวกจะได้จะฮือท่านพระครูทั้งสองเข้ารายการพอสถานการณ์แห่งกรรมหนึ่งจะยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อค่ำ2 ทุ่มถึง4 ทุ่มรายการนี้จะได้มาพบปะกับศรัทธาชาวกวดสถานีทั่วภาคเหนือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังชาวกวดสถานีทั่วภาคเหนือนี้ก็คงจะกระจายไปกู้ที่แต่เจ้าวันนี้ก็เหมือนกันหลายที่หลายจังหวัดบางครั้งเกิดได้ฟังต่างจังหวัดนั่นมันป้อนนานประเสริฐเป็นโทรมาตลอดผู้เจ้าน่ะพยายามติ้งโทรมาบอกว่าหายไปหลายวันแล้วนะหายไปเป็นเดือนแล้วบอกว่าเพิ่นยังฟังอยู่กะตั้งจังหวัดเชียงไฮ้ก็ดีนะคนเก่าที่เคยโทรมาตลอดมันเริ่มไปปากกันในงานก็ชื่นอกบานใจละเออนะยังดำรงวิถีชีวิตธาตุขันไปได้เพราะฉะนั้นทุกคนขอฮือดูแลสุขภาพอากาศตอนเจ้าแปรปรวนฤดูหนาวเข้ามาแล้วนะสุขภาพร่างกายมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินต่อไปขอฮือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังนะดูแลสุขภาพให้ดีเพื่อจะใช้ชีวิตนี้คือมีกล้าที่สุดต้องที่จะยืนยาวต่อไปได้ตอนนี้ก็จะได้เวลาพบปะอูจากับศรัทธาคือศรัทธาได้โทรกันมาเพราะว่าจังหวัดใดก็ตามเสียงนี้ไปถึงจังหวัดนั่นพะเยาเชียงไฮ้ลำปางนะเชียงใหม่ลำพูนนะแม่ฮ่องสอนนะภาคเหนือนี้นะที่ขึ้นไปถึงแต่เมื่อค่ำนี้เวลา2 ทุ่มถึง4 ทุ่มนั้นแน่นอนนะคงกระจายไปทั่ว
เจ้าวันนี้น้อมเรียนเจนสันทาโทรเข้ามาได้0892624999นะเอาใส่โทรเข้ามาแล้วหลุดไปแล้วเอาเข้ามาแถมน้อมเรียนเจนเลยเนอะตอนนี้เปิดโอกาสแล้วเอาเจริญปอนเจริญไม่หลงฟังอยู่เนาะไม่หลงนั่น87แล้วจ้าเสียงชัดกินดีอยู่เนาะน่าหนาวอีกไปว่ากับลูกนะยะเป็นยังอยู่บ้านนะครับแม่เหรออยู่บ้านไว้เอาหน่อยแม่เนอะจ้าจ้าอยู่บ้านไว้เอาแม่ดีละแม่ดูแลสุขภาพดีๆนะแม่เนอะจ้าดีมีสุขไม่หลงบ้านบ่วงเพลีนะแม่น้าจ้าไม่หลงเพลีเอาอยู่ดีมีสุขบุญสันสันตุสันตุเอาสาตุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเอาแม่จ๋าครับพอจะว่าแม่จ๋องดูบทสีสันนี้ครับอ๋อแม่จ๋องโปสุธนกะฟังว่าจ๋านะครับอยู่ดีมีสุขเนอะโปสุธนเนอะเอาทำไมว่าจ๋าหมดเนาะผมเข้าใจดีครับมุ่นดีครับโอ้ชนะครับนะครับครับจ๋องลีมนตนาเนอะโปสุธนเนอะหนาวครับหนาวอากาศหนาวบนดอยนี่นะแต่เราไม่กระพริบล่ะบนแหววนะครับอาจารย์มุตนาเนอร์เอาไปจ้ะครับจัตุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนตามวันนะครับตามอาจารย์วันชัยขยันโอ้สมิญลักษณ์ฮะสมิญลักษณ์อาทิตย์จังทุกครั้งนะครับนะเออนั่นกันแม่นครับยังคุยวันกับยังโทรอยู่หวายมาตายแม่นวันมันก็ตายล่ะนะครับเนาะทำมาหน้าที่วันนี้นะครับเอาวันนี้เนาะสัทธาสาธุชนเนอะอยู่ที่ไหนได้ยินแล้วก่อนนี่ประเดิมเนอะครับจำภาษาครับสาธุโมทนาเนอะภาษาเนอะครับเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่ใส่จ้าอาจารย์ยังไม่ใส่ทองไม่ใส่ทองกะไม่หลงโอนกดจากไปแล้วหน่อยอยู่คน89อาจารย์89น่ะเจ้าเออ60แล้วอ่ะเออไม่เหรอไม่เป็นหลงโอนอ่ะอ๋อเขาลงหนังสือว่า86ปี89แล้วน่ะ89เจ้าไม่ใส่ทองเอออันกะเจ้าพระอาจารย์ว่านะขออนุญาตเจ้าเวลาและบาลีย่อมไม่มีจะคอยใครกิจการงานใดๆถ้าทำได้อย่ารอรีโอเอและอึดอัดโอกาสจะเสียทีวันนี้เป็นวันดีชนพรุ่งนี้ยังไม่มาโบราณการให้ยิ่งเกี่ยวว่ากินน้ำบนหน้าวันนี้ยิ่งค่ากว่าวันหน้าตั้งหลายวันอดีตก็ผ่านไปคนปัจจุบันที่สำคัญเพราะฉะนั้นอย่ารอรีนะเจ้าสาธุสาธุภาพตะบนดอยในหนาวนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าสาธุสาธุเจ้าจะใส่ต่อไปเจริญปอนข้าวสารข้าวอาจารย์โอ้ไม่บัวเขียวกะเจ้าบัวเขียวไม่บัวเขียวอำเภอลีบนดอยเนาะจันอยู่บนดอยไปไหมหนาวเขาจะก็อาการหนาวไหมอยู่พออยู่ได้แต่บดมืดๆกว่าฝนจะตกกับมันอันนี้นะถูกว่าแต่หนาวหนาวถ้าจะบดหนาวก็อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอร์บุญทักษาเนอร์0892624999สถานีวันโทรเข้ามาได้เนอะแม่เนอร์ยมป่อยมแม่ป่อออกแม่ออกญาติโยมศรัทธาสาธุชนเจริญปอนสาธุเจ้าท่านพระอาจารย์แม่ทุกแก้วที่ท่านพรติดที่อ่างทองละกุณเนอโอ้บันโฮงเจ้าติดตามตลอดเนอทุกวันอาทิตย์นะเจ้ามุตนาได้ไหมเนอเจ้าอากาศบนดอยมันไงเย็นได้ไหมอากาศเย็นเนอหนาวบนดอยนี่นะโอ้สาธุสุขภาพเด้อท่านพระอาจารย์สาธุขอบคุณอนุโมทนา
จ้าสาธุสาธุจ้าบุญทั้งสาบุญทั้งสาเจริญพรเอาใส่ต่อไป0892624999น้องเรียนเจริญเนอร์เจริญปอนไปจ้าไปจ้าเจ้าไปกินเนอร์อ๋อไม่เรียนแสนต่อครับไม่เรียนบ้านแสนต่อกินเนอร์อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเจ้าหมดนานแล้วไม่เรียนเนอร์เจ้ากลับไปจ้าเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนบริษัทเงาค่ะเออนี่ดอยเต่ามาแล้วดอยเต่ามาแล้วดอยเต่าปีที่แล้วค่ะไม่ได้มาออกเออติดที่แล้วบ่ได้ออกก็หาติดแล้วออกออกตอนเจ้าออกตอนเจ้าไม่ได้ออกออกเมื่อค่ำติดที่ผ่านมาออกเมื่อค่ำเนาะโมทนาบุญนะเจ้าค่ะที่นี่ทำงานเจ้าจ้าเอออยู่ดีมีซุ้มน้ำมาสายเนอะจ้าอักษาสุขภาพเจริญท่านเนอะสาธุขอบคุณอนุโมทนาจ้าสาธุสาธุจ้าอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเอาใส่ต่อไปเจริญปอนกราบพระประกาศเจ้าสักเจ้าจากที่ไหนตั้งได้จากแม่ลาพรบ้านปัญญาเจ้าแม่ป้าเป้าอ๋อแม่ลาพรจ้าแม่ลาพรปัญญาจ้าเป็นไรพวกเราก็เลี้ยงป้าเป้าเราว่าหนาวว่าไม่รับพรที่เบียงป่าเป้าหนาวเพราะว่าเจ้าเจ้าเนาะเนาะดูแลสุขภาพเป็นเนอร์อยู่ดีมีสุขเนอร์เป็นเนอร์เจ้าเจ้าเจ้าท่านก็พอดีพอดีเนาะพอดีเนาะวันก่อนนี่มันหนาววันนี้ก็ไม่ค่อยหนาวตัวใดก็อยู่นั่นจะเป็นหมอกนะเออแมนแมนอยู่ดีมีสุขเนอร์ไม่พอเนอร์เจ้าเจ้าตัวเออนั่นลูกไปแล้วนะเออลูกไปเอ้าใส่ต่อไปเจริญปอนต่อไปจ้าท่านพระครูที่ไหนจังได้อาจารย์แม่คำปันเฮติตั้งใจเจริญเจ้าโอ้แม่คำปันกะโอ้ยินดีทุกประเดี๋ยวครับใส่กับแก้วแม่คำปันวันนั้นไอ้งานตุ้ดอยท่านอาจารย์ท่านพระครูยกเลิกเลยเนาะเออแม่ยกเลิกไปแม่เพราะว่าขึ้นมันโควิดมันนักลงไปหมอเพิ่นก็มาขอหลายตี้หลายตังโอ้มึงนี่จะได้ว่าจะขึ้นไปกราบท่านพระครูแถมมาได้ไปสักกราบเลยโอ้ต้องขออภัยเดนแมนเนอร์เจ้าท่านจะได้ปะกันอยู่เนาะได้ปะกันอยู่แม่เหยพระท่านพระครูมาที่ว่าพระครูสมหวังนี่อันเอตีก็แล้วก็ปะจะไปกราบเนาะได้สาธุเนาะวันนี้นะได้สาระประโยชน์ชาติดีเลยท่านพระครูท่านจ้าเจ้าสาธุกระเตะกับไว้สาเจ้าสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษะเนอสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปอย่าลืมป้อนเจ้าอาจารย์อันนี้มีอันพรกาเจ้าอันแม่พรฟังดีเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วจำรับฟังตลอดเจ้าแต่ไม่ได้โทรมาแก้ปวดละเอออังกาเจ้าปีจะได้พวกนี้หนาวว่าเจ้าหนาวอยู่พ่อเหมยมีทั้งวันเจ้าพ่อเหมยมีทั้งวันเนาะทั้งนี้นะจะหนาวเหมือนกันเจ้าเออดีแล้วพอจะได้ความเจ็บใจแล้วครอบครัวไม่อ้วนแล้วแบบคนเลยเจ้าเออครอบครัวไม่อ้วนนะเออนะกันนะกันเจ้าดีมีสุขคุณทั้งสองคุณแม่จะมาได้แล้วแต่เขาเลิกหวังแล้วเนาะได้ยินเพื่อนโทรอ่ะแม่เพื่อนเสียงเพื่อนโทรมาตลอดเนาะเจ้าสาธุเนอบุญทั้งสาเนอเจ้ากับไว้สาเจ้าสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเข้ามาเลย0892624999เจริญพรกับไว้สาอาจารย์ฟังอยู่กะครับเนอร์ก็บุญตานเข้าใจดีในธรรมะบนนะฟังวันนี้ท่านกาครับยินดีสังเกตนะท่านเนอร์บุญพันศาเนอร์สาธุสาธุสาธุน้องเจริญปอนใส่ต่อไป
ที่ไหนตั้งได้ขอบคุณพระเจ้าเลยครับอ๋อพ่อพระเจ้าลาอยู่ดีมีสุขนะพ่อพระเด้อบุญสาธุสาธุบุญให้สองเอาใส่ต่อไปเจริญพรไม่สาวไม่สาวเจ้าเมลีขอโทษเมลีขอโทษนะอยู่ดีมีสุขฟังอยู่เด้อฟังอยู่เนาะอยู่ดีมีสุขเนอะถือเอา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 เออโอชูบ้าเออจะเริ่มสาธุสาธุเนอะสาธุสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปจะเริ่มป้อนที่ไหนต้องมินิดนะดีมีสุขนะเมนิดเด้อน้าวแม่เหยนี่ยังเป็นน้อยวันนี้นะที่นี่บนดอนยิ่งหนาวขนาดเหมือนกันเด้อนี่นะอ๋อข้าแต่สุขภาพเจ้าขอบคุณอนุโมทนาเด้อเป็นกำลังใจเจ้าสาธุสาธุดีมีสุขบุญให้สาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญป้อนเอาหลุดไปแล้วใส่นี้หลุดไปเอา089 2624 999น้อมเรียนเจอเนศธานะป้อประเสริฐตั้งเมืองหน้าเนาะหายไปไรวันละเนอะนะถ้าฟังอยู่ก็น้อมเรียนเจอเนาะผู้เชื่อตั้งเมืองหน้าถ้าจะออกหลายสถานีอยู่ภาคเจ้านะตั้งเมืองหน้านี่มีอำเภอเวียงสาสี่คำเรดิโอนะแล้วก็มีท่าวังผาอำเภอนาน้อยนี่ที่วัดปังค่าเอาเจริญป้อนจะมาสาหักเจ้าที่ไหนตั้งได้ไหมแม่อยู่ยังนานแล้วลูกนั่นเมืองนั่นอำเภอวัดสุขัวอำเภอเวียงสาเอออำเภอเวียงสาเนี่ยดังไปถึงแต่นั่นน่ะเจ้าแม่อย่างก็แม่อย่างก็แม่ใครลูกเจ้าแม่ไข่มุกนอแม่ไข่มุกแม่ฟังหน่อยแม่ทั้งหัวจนตึงวันหมดไข่ตันนี่นี่แม่ยังวันนี้ทำมาเนี่ยมันสบายใจดิสบายใจนอทั้งตึงวันหมดโอ้มาตันกี่จะตั้งกี่สายล่ะสบายใจทั้งของคุณเจ้าสบายใจนะแม่นอเจ้าเมียนหน้านี่ฟังกันนักอยู่ก้าแม่น่าจดเอาทีละตัวทีละตัวเนอะเจ้าสบายใจฟังทุกคืนทุกเจ้าทุกนี่อ่ะเออดีละแต่กินข้าวนะเขาวิ่งเข้ามาฟังไอ้แต่แม่นะนั่นกาแม่เจ้าสบายใจฟังธรรมะสบายใจเนาะแม่นาะเออดีละแม่เออฟังไปใจใจเนาะแม่เนอะเจ้าบอกเขาโทรมาเต้งโทรมาในเต้ตึงติดแม่เฮ้ยเจ้าบุญทักษาเนี่ยแม่เนอเจ้าสันตุสันตุจังหวัดน่านพูดเนอโทรมาแต่เอาเจริญป้อนเจริญมาจากเจ้ามาจากเจ้าที่ไหนตั้งได้แม่ยาตาเป้าเจ้าวันจันทร์เจ้าวันจันทร์แม่ข้ามูลค่ะยาแม่ฟังเนื้อฟังตลอดนั่งให้โทรเนาะแม่ๆๆเจ้าขอแทนมาจุดจับเนื้อเจ้าสาธุสาธุสาธุข้าวกับพระเจ้าเนื้อมุตนาเนื้อสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญป้อนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณและขอบคุณเดชพระพุทธเจ้าที่ไหนก็คุกะคุกะใช่อ้าวนึกว่าผ่านที่ไหนไม่โบเขียวกันโอ้โอ้จะเรียนจะเรียนเรื่องราวมอนิจูต่อผู้ก่อนตอนใหญ่ที่ข้อนั้นเนี่ยนั้นก็จะลองวันที่17เนอะแม่โบเขียววันที่17เดือนมกราเออมกรามกราต่อเจ้าเออสาธุเนอะแม่โบเขียววันถามตะวีตะวีแม่โบเขียวเพิ่นถามว่าจะตั้งเข้าใหม่เมื่อใดแม่โบเขียวบ้านห้วยสมปล่อยอันตำบลดอยเจ้าจอมตองเพื่อจะมาทำบุญแน่เพิ่นจะสร้างบารมีละแม่บัวเขียวเพื่อทรงปล่อยใจภาษาปกัญญาอู้เวยขนาดนักแม่บัวเขียวฟังพอบ่ได้ซับ
เอา0892624999ได้แห่งสายสองสายได้อยู่เนอะสตาโทรเข้ามาอู้จากันนอสตาโอ้นี่มาแล้วมาแล้วเด็กคนเนอสายนี้จากที่ไหนเนอนี่เด็กคนเนอแต่ที่19แล้วเนี่ยโอ้19แล้วอาจจะได้ทองสายเจริญปอนฮัลโหลโอ้เสียงพวกป่ากันเนี่ยอาจารย์จำใช่ไหมครับ90อาจารย์โอ้90แล้วนะโอ้ดูแลสุขภาพเสียงเกลียวชัดเจนดีนะป่ะป่ายมา78วันแล้ว91เอออายุมันยืนยาวอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเด้อป่อนเด้อฟังกูติดฟังกูติดอาจารย์เรียกโทรบัดนี้จ้ะอาจารย์แต่โทรจิ๊ห้าครั้งหกครั้งมันติดติดเลยก็ฟังอย่างเดียววันนี้ติดวันนี้ติดพ่อวันนี้มันติดดีบุญรักษาบุญเนอร์เออบุญรักษาเนปอนเนอร์จะได้เสียจกใหญ่วันจันทร์มาพูดเออปนไปดีไปสู่สุคติพบเนิ่มปอนเนอร์เออเฮ้ยอายุมัน88แต่18เนาะยายเพิ่นไปดีเนาะป้อเนาะขอคือบุญรักษาตัวรักษายายไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้านะป้อเนาะบุญรักษาในป้อเนาะตุสาธุบุญรักษาพ่อเอาใส่ต่อไปเจริญป้อนที่ไหนตั้งได้จากพระเจ้าสมบัติที่หลวงแล้วไม่เคยเจ้าอำเภอไม่สวยเนาะไม่สีจานจ้าเจ้าสีจานอำเภอไม่สวยเนาะเจ้าฟังหนูเด้อแค่เด็กนี้นักเรียนกระเป๋าอ๋อฟังยงกระเป๋าเนาะเจ้าเออนี่แหละอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารเนาะไม่สีจานเนาะมีสุขบุญทั้งสารบุญอนุโมทนาบุญรักษาต้องมีกำลังใจด้วยสาธุสาธุแม่สีจานมันไม่สวยนะแม่สีจานอยู่ดีมีสุขบุญรักษาเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่อันยอมพอได้สัตสายอยู่ได้อยู่สัตสายสองสายได้อยู่ในสัตสองสายเนาะเอ้าเดี๋ยวเปิดมา0892624999นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังฝ่ายที่ยังฟังธรรมะอยู่ที่บ้านที่จองก็น้อมเรียนเชิญโทรเข้ามาอู้จากันได้ตอนนี้คงล่ามได้สักสองสายเท่านั้นเนอนะเอาเจริญพรปิดวิทยุก่อนเนอฟังทางโทรศัพท์เจริญพรฟังทางโทรศัพท์เนอเจริญพรเจริญพรเออแม่ฟังโทรศัพท์แม่ปิดวิทยุก่อนเนอะเอออยู่ที่วัดพุทธศิขิริแม่อยู่ที่ไหนที่ไหนก็บ้านแป้นบ้านแป้นหลักบุญยาวอ๋อบ้านแป้นแม่อย่างก็แม่คำนวณจะรีบอ่านยาวแม่คำนวณเหรอยาวแม่คำนวณโอ้ฟังบ้างแป้นรีเดียวก้าเอออนุโมทนานะแม่เนอร์บ้านแป้นโอ้สาธุสาธุบ้านแป้นเอาใส่ต่อไปเจริญปอนเจ้าที่ไหนจังได้อ๋ออยากมาเรียนเหมือนแม่เจ้าสาวผู้เฒ่าผู้เฒ่าเปิดวิทยุเป็นตัวกี่ครั้งอายุ62แล้ว61 62โอ้ดีแล้ว61 62ฟังธรรมะดีชัดเจนดีเจ้าฟังขึ้นสี่คำเป็นเรดิโอเจ้าสี่คำเรดิโอแม่อยู่อำเภอไหนผู้เขียงเจ้าตำบลน้ำแข็งเจ้าตู้เจ้าวัดน้ำแข็งก็กับที่ลู่เจ้าเจ้าอาคณาเจ้าตำบลเจ้าอ๋อจ้าเจ้าโอค่าจันทสารเนี่ยเจ้าวัดน้ำแก่นกาสว่างอรุณเนี่ยค่ะวัดน้ำแก่นเนาะแต่ละสิ้นหาบันทึกไว้เป็นเสียพระใดบุคคลเตื้อโอ้นอเสียทุกเจ้าเป็นตัวของวัดน้ำแก่นอยู่ก้าเออแม่นแม่นแม่นเออแม่ฟังตลอดแม่ฟังตลอดเจ้าเพื่อวิทยุตัวกิจยาตัวเออเออเจ้า
อยู่ดีมีสุขบุญรักษาในเมนเนอร์มีสุขเจ้าสาธุ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 คงจะเป็นสายสุดท้ายเนาะสาธุสาธุเวลาได้หมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการภาคเจ้ารายการธรรมะจากยอดดอยซึ่งหมดได้เสาสองสายด้วยครับญาติโยมศรัทธาที่ฟังอยู่ที่บ้านนะขออันนี้ขอน้อมศรัทธาสาธุชนชายที่โทรมาเดี๋ยวโทรมาหลังไมค์ก็ได้นะพอฮับได้อยู่เดี๋ยวสักครั้งก็วันพระศรัทธาก็เริ่มทยอยมาที่วัดแล้วนะญาติโยมศรัทธาเนาะต้องขออภัยเนื่องที่ฮับสายบัตรานแล้วเอาไว้เมื่อข้าม2ถึง4ทุ่มถ้ามันได้ลงไปก็คือศรัทธาโทรมาแถมนี่จะทอนสายก่อนเนอะศรัทธาเนาะสายที่1ไม่ลงบ้านบวกอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่2ป้อสุธนบ้านแม่จ่องอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่3สามเณรเอารักสันเมืองเวียนหนองลองจังหวัดลำพูนสายที่4แม่สายทองบ้านห้วยการบ้านห้องลำพูนสายที่5แม่บัวเขียวอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่6แม่สุแก้วอำเภอบ้านห้องลำพูนสายที่7แม่เรือนบ้านแสนต่ออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางสายที่8แม่สายอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่สายที่9แม่ลาพรบ้านป่าเงี้ยวอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายสายที่10แม่คำปานนะเฮียตีปัตตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่สายที่11แม่อำพันเออขออภัยแม่อำพรอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่12ป้อบุญตาลเจดีย์3ยอดอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสายที่13ป้อพัดแก้วล่าอำเภอลี้ลำพูนสายที่14แม่ลี้บ้านห้วยโทกบ้านห้องลำพูนสายที่15แม่นิดบ้านปงหนองอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายสายที่16แม่ไข่มุกอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านสายที่17แม่คำมูลบ้านห้างตำอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายสายที่18แม่บัวเขียวคุ้ยสงปล่อยดอยแก้วจอมตรองสายที่19ป้อป๋าอายุ90แล้วเน้อป้อป๋านะ90วัน2วันอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสายที่20แม่สีจานอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสายที่21แม่คำนวณบ้านแป้นจังหวัดลำพูนสายที่22แม่เพนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านจบพอดีเนาะ10เอา22สายด้วยกันเวลาได้หมดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้าวันนี้นี่มาปะกันเมื่อค่ำเดี๋ยวมาพบปะกันเวลานี้วันอาทิตย์หน้าวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วขออำนาจบุญกุศลที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนได้สั่งสมมาโดยตลอดนั้นคือปกปักรักษาญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ดีมีสุขอายุมั่นยืนยาวสุขภาพแข็งแรงให้ได้ไปพบปะกับนาปีใหม่ปี2565แห่งสิบกว่าวันต่างหน้านี้คือทุกคนมีโจกมีใจมีความสุขสมดียิ่งขึ้นไปอายุวโนสุขขังพระลา